โปรเจกต์เทอมน่าสนใจคนเขาเลยเอาด้วยต่อไปก็ขอสปอนเซอร์เราว่าเราจะติดต่อแบรนด์ที่เราคอลแลบด้วยอ่ะเพราะว่าทาร์เก็ตเขาเป็นนักศึกษาเหมือนกันแต่ที่แรกที่เราอยากขออ่ะคือแม่เธอไปด้วยกันนะไม่เอาจะไปขอแม่เราทำไมเอาแม่เธอดูใจดีหรอกยิ่งถ้าเป็นเธอขอให้ง่ายจะตายไม่เอาเราไม่อยากยุ่งกับแม่เรื่องเงินเธอไม่ต้องยุ่งก็ได้เดี๋ยวเราจัดการเองเอมเราขอร้องเราไม่อยากให้แม่มันยุ่งเกี่ยวกับงานที่เราทำมันดูใช้อภิสิทธิ์มันมีผลประโยชน์ทับซ้อนไงไม่รู้เธออยากคติได้ปะคือเธอจะตีกันแล้วไม่ยุ่งกันอ่ะก็เรื่องของเธอแต่นี่มันงานส่วนรวมเว้ยเราไปในฐานะสโมแล้วถ้าแม่เธอให้เงินอ่ะก็ให้สโมไม่ได้ให้เธอขอร้องเราอยากไปวันนี้เลยคือถ้าไม่ได้เงินอ่ะเราเริ่มงานไม่ได้นะจริงๆขอเถอะนะเลยฟุ๊บนี่เรื่องนี้แหละที่แม่เธออยากให้เราขี่ด้วยกันอ่ะเขาเพิ่งนำเข้ามาขายก็เลยอยากให้เราช่วยเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อยอ่ะปลอมปะเนี่ยเราเห็นคนใช้กันมาสักพักนึงแล้วเพิ่งมานำเข้าอะไรไม่มีหรอกจะสร้างซีนเราจิ้นกันแค่นั้นแหละเขาให้ทำก็ทำไปเถอะเขาจ้างเราแล้วนี่คุณนิยมสุดๆอำนาจเงินสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำแล้วจะเอาไหมล่ะเงินอ่ะเงินนะเอาแต่เราจะไม่ยอมขี่เครื่องนี่มันทุเลศเราเพิ่งประท้วงเขาไปหยกๆแล้วพอเขาให้เงินมาจะมาขายของให้เขางี้เหรอเธอไปหาคนอื่นมาขี่แทนเราเลยเซเลบในมองเยอะแยะพวกเซเลบเขาก็มีสังกัดมีค่าตัวกันทั้งนั้นแหละถ้าเราเอาเงินไปจ่ายเขาอะเงินค่าจัดงานเราก็ลดลงนะเธอยอมปะล่ะต้องเป็นเธอแล้วแหละที่เสียสละคิดซะว่าทำเพื่อส่วนรวมนะใครโทรมากำลังหวานเลยกำลังยังไม่ทำเห็นเลยใครโทรมาล่ะฮัลโหลได้โอเคโอเคถามว่าใครก็ไม่ตอบผมต้องไปสแตนบายแล้วนะพี่ไปเถอะไปแล้วนะสู้ๆนะเดี๋ยวจะไปยืนหน้าเวทีแล้วกรี๊ดให้ดังๆเลยอย่าไม่ต้องทำไมอ่ะอย่าไม่เอาขอกรี๊ดเถอะเฮ้ยโคตรเท่ยังกับนายแบบสวยแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดแบรนด์เสื้อผ้าเราให้เธอเป็นแบบแล้วกันเสร็จงานก็เก็บไว้นะเราให้ไปสแตนบายกันวิเดี๋ยวนั่นก่อนอะไรแต่งหน้าให้ต้องแต่งด้วยเหรอเฮ้ยแต่งดีออกไปเจอไฟเดี๋ยวหน้าดรอปนะนั่งก่อนเร็วมาเรียกนิดเดียวนะนิดเดียวเดียวหลับตาเราชอบเธออ่ะ